ค่ะเกิดอะไรขึ้นแพนไปแฟนโชว์ที่ LA ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายที่ก่อนจะเดินทางกลับอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปแวะบีชไปแวะสถานที่ท่องเที่ยวของเขาก็จอดรถเอาไว้ในตึกจอดรถปกติเนี่ยค่ะแล้วก็ใกล้ทางเข้าห้างเราก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบแบ่งของลงไปก็ทิ้งของเอาไว้ก็ลงไปถ่ายรูปกันประมาณแบบชั่วโมงนึงเดินอยู่แถวๆนั้นพอกลับขึ้นมาก็พอเปิดประตูรถปุ๊บน้องสาวแฟนก็บอกอุ๊ยตายแล้วน้ำหกเหรอเห็นมันเป็นเงาๆใสๆอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าไปดูใกล้ๆก็กลายเป็นเศษกระจกทั้งบานด้านซ้ายเนี่ยก็คือแบบแตกหมดเลยทุกคนก็แบบช็อกตกใจแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดูตั้งสติกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ตกหล่นหายไปบ้างหรือเปล่าก็ของคุณแม่เนี่ยก็ถูกค้นไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากในนั้นของแผ่นทั้งใบที่มีทุกอย่างโดนอุ้มไปเอาทั้งใบเลยแล้วก็ของพี่สาวแทนก็เอาไปทั้งใบเหมือนกันเลยนะคะสรุปมีอะไรสำคัญไหมก็มีโทรศัพท์มีพวกอุปกรณ์แกดเจ็ตทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะมี iPad มีกล้องมีเงินสดมีของใช้จำเป็นของเราต่างๆพาสปอร์ตเอกสารสำคัญของเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือรวมอยู่ในกระเป๋าใบนั้นหมดเลยรวมค่าเสียหายอะไรได้ก็พอสมควรคือจริงมันก็เป็นพวกของใช้งานเป็นแกดเจ็ตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไม่นี่ตอนนี้ไม่อยากนึกเลยว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าถ้านึกก็จะต้องแบบโอ้ยหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าโอเคก็ตัดใจจริงๆเรารู้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยแล้วจริงเรารู้ข่าวรับรู้ข่าวจริงๆมีคนเตือนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เวลาไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนว่าอย่าทิ้งของไว้ในรถหรือถ้ามีของในรถเนี่ยก็คือต้องปิดให้มิดชิดวางให้ดีจะไปไว้ข้างหลังเอาอะไรปิดไว้อะไรเงี้ยค่ะก็มีคนพูดตลอดแต่ด้วยความที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วแล้วก็อยู่ในที่จอดรถก็ดูแบบโปร่งไม่ได้เปลี่ยวอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความชะล่าใจของเราเองนี่แหละแล้วก็ทิ้งเอกสารสำคัญไว้ในรถด้วยซึ่งควรจะอยู่ติดตัวอันนี้คือแบบเหมือนสำคัญมากเราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่สอนตัวเราเองเหมือนกันเลยเงี้ยค่ะและซึ่งเขาบอกว่าประเทศนี้และอีกหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็มีชื่อในด้านนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วแล้วคนไทยก็ประสบเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากในต่างประเทศก็เลยทุกคนก็จะบอกว่าโอเคถึงแล้วแหละไปถึงที่เขาแล้วแหละเพราะว่าโดนแบบเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการตรวจสอบพอแบบของหายได้ไปเพราะมันเป็นร้านค่ะเปิดกล้องเลยไหมไม่ทันได้เปิดกล้องเลยเพราะว่าแพทต้องรีบไปขึ้นเครื่องต่อเพราะฉะนั้นเวลามันเหลือน้อยมากเราโทรแจ้งตำรวจเขาบอกอีก3ชั่วโมงเขาจะมาเราก็บอกว่ามันไม่ทันเพราะว่าเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วแล้วเราต้องไปทำเอกสารด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องติดต่อสถานทูตอะไรเงี้ยค่ะที่กองสุลใหญ่อธิบดีกรมการกองสุลที่กรุงเทพว่าเราควรจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะดันเคยเป็นไม่ใช่ได้เคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหนังสือเดินทางไทยเราก็เคยจัดประชาสัมพันธ์ว่าโอเคถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็ต้องติดต่อกองสุลนะคะสถานทูตอันนี้โอ้โหได้ประสบการณ์ตรงก็เลยต้องติดต่อไปทางนี้ละค่ะอธิบดีกรมการกองสุลท่านก็แนะนำว่าต้องติดต่อกองสุลใหญ่เลยแล้วก็รีบทำเอกสารเพื่อที่จะได้เดินทางกลับมันเหลือเวลาค่อนข้างน้อยมากกระชั้นชิดมากแต่ทางไหนที่กลับมาก็ไม่ได้ทางนู้นก็ไม่ได้ว่าทางตำรวจก็ไม่ได้ว่าติดตามเรื่องถ้าในทางตำรวจแพนคิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรถอย่างรถเช่าที่เอาไปคืนก็อาจจะมีในเรื่องของอินชูรันเขาก็ถามมาอยู่ว่าของที่เราหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราลิสต์เอาไว้แล้วก็เขาอาจจะ cover ได้หรือยังไงก็อยู่ในโปรเซสต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะตัดใจแล้วแหละเพราะรู้สึกว่ามันหูมันไปขนาดนั้นไม่รู้ว่าลูกจะกระจัดกระจายไปอยู่แห่งหนใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคกลับมาก็เริ่มใหม่เดินหน้าใหม่ใช่ไหมคะประกันการเดินทางแล้วมันมีไหมปกติมันไม่ประกันการเดินทางมีใช่ไหมคะน่าจะนี่ต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะท่านคงสุดท้ายนำมันยังไงบ้างเพราะค่ะคือท่านก็เลยบอกว่าจริงๆท่านก็บอกว่าขอบคุณที่เหมือนกับว่าเราก็ได้มีโอกาสได้บอกต่อจากประสบการณ์ตรงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นเยอะมากที่นั่นแล้วก็มีคนไทยเกือบ200กว่าเคสที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มาติดต่อที่กงสุลใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าถือเป็นโอกาสที่เราก็ได้ช่วยกันกระจายข่าวอะไรเงี้ยแล้วอย่างสายการบินที่เรากลับมาเนี่ยเขาก็ช่วยประสานงานให้ตั้งแต่ที่ LA จนมาถึงกรุงเทพตม.ในประเทศเราอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้โอเคทุกอย่างเรียบร้อยเราก็มาบอกต่อได้ว่าพอเกิดเหตุแบบนี้มีจะทำยังไงบ้างก็มีคนที่เคยเจอแบบนี้แล้วก็มาแชร์กับแพนก็เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จะเป็นการฟักของเราก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ดีๆ คิดว่ามันก็มันก็เนาะมัน
คือมันก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอค่ะแล้วก็เราก็ไม่ควรชะล่าใจยิ่งเอกสารหรือของสำคัญที่ควรจะอยู่ใกล้ตัวอย่างนั้นตอนนั้นเราเป็นไงบ้างคะแบบว่าเราโลกเลยไหมตกใจค่ะก็คือทำอะไรไม่ถูกว่าควรจะลำดับทำอะไรก่อนดีจะโทรหาใครดีตำรวจไหมหรือว่าจะโทรไปทางกงสุลอะไรเงี้ยค่ะก็หลายสายเหมือนกันตอนนั้นคือหน้าซีดหรือไม่คือตอนนั้นก็กำลังคิดว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอนึกขึ้นได้ก็แวบไปทีแวบทีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ดันเอาทุกอย่างในกระเป๋าหมดเลยแล้วก็ดันจะเป็นวันที่ไอ้นุ่นก็จะใส่กระเป๋าไอ้นี่ก็จะเอามาหยิบนุ่นห่วงหน้าพวงหลังไปหมดก็ไปหมดเลยทั้งใบอันนี้ตอนการทำเอกสารนี่จริงๆแล้วมันยากไหมครับจริงๆที่เราติดต่อไปทางที่กงสุลนะคะไม่ได้ยุ่งยากคือถ้าอยู่ในช่วงเวลาทำการเนี่ยแพนคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ที่กงสุลใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะประสานงานให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมรูปถ่ายไปแพนก็ต้องไปแวะถ่ายรูปก่อนแล้วก็เพื่อเตรียมรูปถ่ายไปให้ทางกงสุลใหญ่เขาประกอบกับเอกสารที่จะทำไปเขาก็จะให้เอกสารเป็นเรียกว่า CI มาซึ่งจะเป็นการเดินทางกลับขาเดียวเท่านั้นถึงกรุงเทพปุ๊บก็คือก็ต้องใช้ทำอะไรต่อไม่ได้เนี่ยค่ะในความมีแบบนี้ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวที่บอกว่ามันไม่ใช่รับอภิสิทธิ์ต่างๆไม่มีค่ะการทั่วไปใช่ค่ะนี่เป็นอะไรมาพ่อแหละคุณจะบอกว่าแบบว่าเป็นเพราะเราเป็นดาราที่ปฏิบัติได้เร็วได้ง่ายคือในวันนั้นเนี่ยงานที่แพนไปร่วมแฟนโชว์เนี่ยทางกงสุลใหญ่เองก็เป็นส่วนหนึ่งของงานและเป็นคืนที่เขากำลังมีงานเลี้ยงขอบคุณทางทีมดีไซเนอร์ทางผู้ร่วมงานพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นโชคดีที่ตอนที่เราเกิดเรื่องเนี่ยทุกคนยังอยู่ที่กงสุลใหญ่พอเราโทรไปปุ๊บเนี่ยคือทุกทางทีมเจ้าหน้าที่พี่ๆเนี่ยก็รีบติดต่อทำเอกสารให้ทันทีอะไรเงี้ยค่ะแต่แพนคิดว่าในเคสอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของเวลาทำการปกติแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเช่นกันเลยนะคะก็คงพยายามที่จะให้ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่สุดค่ะมีคำแนะนำคนไทยที่อาจจะเจอเหตุการณ์แพงหรืออาจจะต้องระวังจริงๆก็พันว่าเอกสารสำคัญก็คือควรอยู่ติดตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ควรชะล่าใจในที่ใดๆก็ตามเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีใครดูหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคอยสังเกตหรือเราเป็นนักท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะความระแวดระวังต่างมันก็จะน้อยกว่าปกติอยู่แล้วคือเรียกว่ายอมแบกเหนื่อยนิดนึงก็ยังดีนะจริงก็คงต้องยอมแบกทุกอย่างลงไปหมดถือว่าเป็นคนมีแต่เป็นครั้งแรกค่ะยิ่งเราไม่คิดเพราะว่าเราเดินทางเยอะมากแล้วก็ไปหลายประเทศติดต่อกันแล้วเราก็แบบว่านี่ไงรอดมาที่ใหญ่ที่คนบอกว่าเอ้ยเขาโดนล้วงกระเป๋าโดนอะไรเราก็แบบปลอดภัยมากอะไรเงี้ยค่ะก็พอมาถึงที่นี่ที่ที่เรามาบ่อยแล้วเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องได้ก็โดนถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเราจริงค่ะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของแพนและคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่เดินทางด้วยกันเลยว่าเราควรจะดูแลของเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องรีบลำดับเหตุการณ์ว่าเราควรทำอะไรก่อนหลังอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ความขึ้นใจตอนนี้กลัวมากของนี่พยายามจะแบบแบ่งทุกอย่างให้แบบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าอย่างแพนไปเที่ยวแวะลงไปถ่ายรูปคือเราคิดว่ามันไม่ได้นานขนาดที่จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเราไม่คิดอะไรเลยคือเราไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราคิดว่าเราแบ่งของแล้วกระเป๋าก็ไม่ได้ใช้ที่เป็นของแบบราคาสูงมากมายก็คือของใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะสีดำเรียบร้อยปิดมิดชิดไปทั้งใบเลยค่ะถือง่ายไปเลยอะไรเงี้ยง่ายเลยคือรู้สึกแล้วกลับไปให้เรียบร้อยแล้วแค่หิ้วไปอย่างเดียวแล้วก็ไปค้นเอาข้างในก็คือมีทุกอย่างจริงๆเลยค่ะจริงๆเราคิดไปไหมคะถ้าวันนั้นแบบว่ามันไม่ทันกับการแบบปกเครื่องด้วยอะไรงี้ด้วยก็จะเสียหายเพิ่มขึ้นอีกจริงแอบแวบเหมือนกันว่าจะกลับทันไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอีกวันก็มีงานต่อก็ต้องแบบเรียกพยายามพอเรารีบติดต่อรีบทำอะไรมันถึงรออะไรไม่ได้เลยก็คือต้องเดินหน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงเราก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปค่ะเห็นนะคะขอบคุณค่ะแพทย์ครับ